กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อหยังอีกครั้งนึงเนาะครับ FC เนาะผมยินข่าวว่าฝันดีครับ FC ฝันดีแห้งเป็นสิริมงคลครับฝันว่าได้ไปกราบหลวงปู่สวงว่าซั่นครับ FC เนาะไปกราบหลวงปู่สวงเจจิดังแดนอีสานล่ะครับ FC ได้เลข3ตัวซั่นครับ FC เนาะงวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567นี่ครับเรื่องเล่าสิเป็นแนวใดครับคุณพ่อหยังของเฮานั่งถ่ายอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อหยังครับสวัสดีครับคุณพ่อหยังสวัสดีครับผมเนาะฝันดีที่บ่ครับคุณพ่อหยังฝันดีอยู่ฝันแนวไหนล่ะเว้าสู่ฟังหน่อยครับบางนั้นบางนั้นไปกราบหลวงปู่สวงโอ้สาธุสาธุเนาะไปกราบเพิ่นเพิ่นใส่ชุดขาวนั่งอยู่นะแล้วไปกราบเพิ่นใส่ชุดขาวบ่ครับนี่แม่นใส่ชุดขาวโอ้อยู่ทั้งพุ่นล่ะทั้งอันนั้นเพิ่นนั่นล่ะปราสาทเพิ่นนะทั้งมีม่านเพิ่นเพิ่นสร้างไว้นั่นล่ะโอ้หม่องเพิ่นสร้างไว้นั่นแม่นครับอยู่ในสันเทิงพุ่นล่ะครับหม่องสูงๆนั่นน่ะเนาะแม่นๆครับโอ้ใส่ชุดขาวเลยใส่ชุดขาวเวลาขึ้นไปมีแต่ไก่ได้ในบันไดยังกันสักล่ะเป็นสันเป็นสันไก่นะครับมาไก่เอาไก่ไปถวายถ้ายังนะชาวบ้านเอาไปถวายหลวงปู่เนาะครับเนาะผู้ใดไปเพิ่นก็เอาสื่อไก่ไปนะสื่อไก่ไปตั้งไว้ในบันดอกบันไดไปถวายเพิ่นนะเห็นหน้าเพิ่นชัดๆเลยบ่ครับเห็นหน้าชัดๆเลยโอ้สาธุสาธุสมมุติว่าคือเพิ่นบ่ตายบ่หยังนะบ่ได้มรณะแม่นครับเพิ่นก็ใส่ชุดขาวเด้เบิดเพิ่นมักใส่ชุดขาวอยู่แล้วหลวงปู่สวงครับคนหุ่นสูงยาวเด้อเพิ่นแม่นครับแม่นคนหุ่นยาวครับหุ่นใหญ่มันเป็นคนตีเตี้ยเด้คนใหญ่คนสูงครับแม่นอยู่ครับกราบเพิ่นกราบ3เทื่อแล้วก็ไปย่อมึงกราบเพิ่น3เทื่อโอ้ครับแม่นๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3เทื่อแม่นครับมานี่พอแต่สิลงมาเพิ่นเปิดปอนเงินให้ปอนเงินให้แบ่ง104ใบครับก็แบ่ง20อีก4ใบแบ่ง104ใบแบ่ง24ใบแม่น480บาทแม่น480บาทแม่นนี่ซั่น480ครับเพิ่นให้แต่เงินนี่ล่ะเพิ่นให้แต่เงินมาให้เงินมา400กับแบ่ง20อีก4ใบเพิ่น480นะรวมกันรวมกันแม่นเพิ่นบอกเลขบ่ครับบ่บ่บอกบ่ได้บอกบ่เพิ่นให้แต่เงินมาเพิ่นจังได๋คือให้เงินพอหยังครับก็กราบไหว้เพิ่นเด้เพิ่นว่าญาติโยมมาแต่ทางไหนโอ้ยมาแต่ไกลอยู่แล้วกราบว่าครับครับมาโศกหาลาภน้ำอาจารย์นี่แล้วว่าครับเขาบอกก็เพิ่นจังซี่นะครับเพิ่นก็นับเงินให้ปั๊บ480เพิ่นว่าครับเพิ่นก็บอกออกมาเลยออกมาเลยครับเดี๋ยวเงิน480เพิ่นว่าซี่นะครับก็ซ้ําเพิ่นให้เลขตัวเนาะแม่นครับแม่นๆๆครับเพิ่นว่าซั่นนะเราเพิ่นก่อนนี่ฝันเห็นเพิ่นก็ถูกเลขได้เนาะครับเพิ่นหยังเนาะแม่นๆถูกเลขฝันว่าได้ไปวัดของเพิ่นแล้วก็ไปเห็นเลขอยู่ใส่กับต้นตะเคียนเนาะครับต้นตะเคียนตัวไหนก็ครับจําได้บ่จําบ่ได้มันออกตัวนั้นมันออกหยังก่อฮะ73โอ้73 73เนาะเออนี่ล่ะงวด73นี่ล่ะครับ73เอองวดนี้ล่ะครับงวดนี้ล่ะครับ FCมันสลับกันเพิ่นมาได้ถือว่านั่นถือย่ำนั่นเนาะครับแม่นๆตัวนี้เพิ่นให้480ไปคุยอีหยังกันกับเพิ่นล่ะครับนี่ก็คุยโอ้ยลำบากลำบนเด้อย่าพ่อโอ้นั่นอันนี้นะเพิ่นย่าพ่อนะหลวงปู่แล้วครับแตงแม่นหลวงปู่นะครับลำบากลำบนแห้งไปกราบไหว้เพิ่นบัดนี้เพิ่นก็เลยนับเงินให้ว่าให้เงินเป็นเงินนะถือว่าได้โชคแล้วซ้ำเพิ่นให้เรียกละครับ480เพิ่นว่าแต่อันวังสีเบาแอมมาทงมาตามนี่ก็มีผีผู้เฒ่ามาบอกเลขอีกเลยเนาะครับเนาะแม่นๆมีผู้เฒ่ามาเพิ่นมาทุกมาบอกตัวแล้วครับตัวเก่าตัวนั้น93เพิ่นว่าโอ้93ครับ93เนาะแม่นครับอ้าวคันถามเป็นแปเอานี่ก็สิเป็น400เอา40ก็ได้กันไว้นําจักหน่อยแม่นๆตัดเอาได้นี่ตัดเอาได้นี่480แม่นเอา480เลยเนาะครับเพราะหยังเนาะแม่นเพราะว่าเป็น480มันก็นอนไปอีกวันก็ฝันว่าผีมาสู้กันอีก
เอ้าสู่ในอะไรอีกผีแม่ไม้ไม่ผีแม่ไม้แม่นโอ้ยใส่วีซ่าสู่กันครับผีแม่ไม้โอ้ใส่วีซ่าด้วยครับแม่นแต่สู่ผู้หญิงบ่ได้บ่ได้หยังวีซ่าอาคมแก่กากลัวเนาะแม่นๆไว้มาเปิดอาลาดแต่ว่าเพิ่นบ่บอกเลขเออบ่บอกเลขเลยแต่ว่าเพิ่นบอกงวดนั้นก็แม่นอยู่ได้แล้วโอ้ปานมาแล้วหลายงวดเนาะครับแม่นๆๆแม่นแต่เพิ่นมาหานะเพราะยังนี่อันเดี๋ยวสิให้พาไปนั่งเอาเลขจักเทื่อเนาะครับเนาะแม่นๆเพราะว่ามีวิชาอาคมสู่กันแนวใดครับกับพี่แม่ใหม่สู่กันนี่ล่ะสู่ควัดเพียงกันนี่ล่ะสู่ไปสู่มาบัดญาติตีกันนี่บ่ดูนี่แม่นหรือใส่คาถาอยู่บ่ใส่คาถานี่ล่ะโอ้ญาติทั้งนี้นะโอ้ย่อมย่อมย่อมเพิ่นว่าสุดยอดเลยโอ้ยถึงว่าอยู่ชาวบ้านก็ฮู้ยินมาว่าเพิ่นมีคาถาตัวว่าซั่นมีวิชาตัวว่าซั่นพ่อหน้าผีตัวนั้นปราบผีตัวนั้นครับงัวพอยังงามเนาะครับคุณน่ะเจ้าของฟาร์มก็แม่นขออนุญาตด้วยพอยังปุ่นงัวพอยังได้น่ะเอ้ยอย่าว่าขายหน้าซื้ออีกได้ล่ะครับสิขายหยังหยังกาวางัวนี่ครับว่าสิขายงัวนี่แล้วขายงัวเลยบ่แม่นโอ้ยสุดยอดเลยครับเนี่ยเห็นแต่งัวเนาะครับเนาะแม่นแต่งัวแหละขายงัวแหละมันคันขายเข่าเนาะครับเนาะขายเข่าวันนี้ขายงัวจักโตก่อนเข่าเข่านี่แล้วก็ขายแล้วเข่าเล่าหลายพุ่นตอนนั้นว่างอยู่ซ่านเล่าทั้งพุ่นขายขายงัวแหละใบขายงัวขายงัวซื้อเลยขายงัวซื้อรถทุ่มเลยบ่ครับทุ่มเลยไปจับรถฮะขายได้เท่าไรซื้อหมดเท่านั้นซื้อหมดเลยซื้อหมดโอ้ยแน่นอนแต่ครับได้จักใบได้มาจักใบล่ะครับลอตเตอรี่ตอน2ใบแล้วได้2ใบแล้วเสียวอีกอยู่เสียวอีกเอาอีกตัวครับอันนี้แนวคนโสดเนาะครับ FC ว่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะครับขายหยังก็บ่ได้เกี่ยวกับไผเนาะครับพอหยังเนาะบ่ทุ่มเลยอย่างเดียวทุ่มเลยเล่นเลยถือก็ให้มันได้เป็นก่อนเป็นไปเลยนะหนักเลยเนาะครับเนาะหนักเลยครับผมอุ้ยนี่ล่ะครับแนวทางกับพอหยังเลขเพิ่นกำลังมาเด้ครับ FC เลขพอหยังนี่กำลังเข้าคันทาว่านับจริงๆอีกจักงวดล่ะครับพอหยังหลายงวดว่ามัน3งวดเลี้ยงได้นี่ครับ3งวดสิเข้านี่ล่ะแต่นี่ๆงวด4มัน2งวดแล้วงวด4เด้พอหยังงวด4แม่นครับแต่งวด37นี่มันหันสลับกันนิดเดียวขอตรงๆเนาะครับเนาะแม่นๆชื่อเป็นกับเขาอยู่2ตัวก็เป็น93นี่เนาะครับเนาะพุ่นหยังเนาะ93เอาเลขวิ่งไปฝาก FC นะครับมักวิ่งอยู่บ่วิ่งวิ่ง0คันวิ่งวิ่ง0เลยงวดวิ่ง0วิ่ง0ล่างหรือบนล่ะครับแต่ว่าจักสิมาล่างมาบนเด้อแต่ว่า0มาเอามักทั้งบนก็เอาทั้งล่างก็เอาเนาะครับเนาะแม่นๆครับผม0มาแม่นบ่ครับ0มาถูกเอ้าฟันธงเลยครับอุ้ยขอบคุณหลายครับเพิ่นบอกครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมนัดตัวเลขของพอหยังครับ FC เนาะอุ้ยฝันดีครับฝันเห็นหลวงปู่สวงครับ FC ฝันว่าได้ไปวัดเพิ่นล่ะครับเอาเงินให้480บาทเนาะครับ FC เนาะก็แปลเป็นตัวเลขไปฝาก FC ทันทีครับ480บาทกับต้อง480ครับคันถามมากวิ่งเนี่ยให้วิ่ง0เนาะครับ FC แล้วก็พอหยังนี่ฝันเห็นผีผู้เฒ่าอีกครับ FC ฝันเห็นผีผู้เฒ่าหัวงอกมาบอก93ครับ9339ก็ต้องกลับกันนําจักหน่อยครับงวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับ2ใบ18ล้านครับขอให้ถูกเด้อเนาะครับ FC ทุกคนล่ะครับมื้อนี้บ่าวแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อย
แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหาญาติพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ก็เป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้า
ผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ